าเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับในแบบ Umesola นะครับหรือว่าเกาะสวรรค์หันษานั่นเองเดี๋ยวทีนี้เราจะเรียกสั้นๆว่า Ark เกาะสวรรค์นะครับโอเคก็สำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินหน้านะครับแล้วก็หาอุปกรณ์ในการคราฟที่ขี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากที่เราได้ที่ขี่แล้วผมก็จะทำการบินสำรวจนะครับแบบนี้ว่าจุดไหนที่เราน่าจะสร้างบ้านกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังขาดชิตินนะครับผมชิตินมันหายากสักนิดนึงเพราะว่านานๆจะเจอแมงป่องสักตัว2ตัวนะครับตัวนึงก็ให้ชิตินมานิดเดียวเองครับไม่ได้ให้เยอะอะไรมากมายเลยเดี๋ยวไปจุดเดิมนะครับทางด้านนู้นเลยนะครับผมตรงนี้มีแต่ตัวธรรมดาอุ้ยลัปเปอร์กำลังไล่ฆ่าลูก3เขาอยู่อย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งอุ้ยกัดไม่ยอมตายด้วยลูก3เขาจะตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยลัปเตอร์ตัวนี้อึดมากครับผมกัดไปกัดไปกัดไปเร็วๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เรียบร้อยช่วยไม่ทันครับผมโอ้โหโคตรเร็วบอกเลยว่าโคตรเร็วเดี๋ยวเอาลูกดอกยาสลบมาด้วยดาเมจเราเท่าไหร่วะเนี่ยดาเมจเรา862กัดลัปเตอร์ตัวเมื่อกี้โคตรนานเลยครับพอดีมันก็เลเวลเยอะใช่ได้นะครับผมกระโดดข้ามไปเลยเมื่อวานเราก็ทำการเข้าไปในถ้ำใต้น้ำตกไปแล้วนะครับสรุปเลยก็ไม่เป็นอะไรเป็นแค่อุโมงค์ธรรมดาเดินผ่านไปโผล่ทางนึงนะครับวันนี้ก็จะไปด้านซ้ายทางด้านนี้ต่อเลยเดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปดูบนเขาด้วยนะครับว่าบนเขามีอะไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าทางด้านหน้าเราจะเจอลูกคอยาวด้วยนะครับ1ตัวใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่เลยครับโอ้โหตัวเล็กน่ารักมากเลยด้านบนนั้นสวยมากๆเลยครับน่าขึ้นไปสำรวจเหลือเกินเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยดีกว่านะครับดีโลกัดโดโดเหรอจัดไปมาเราจะเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมนะครับเราจะต้องช่วยไดโนเสาร์ที่น่ารักทุกตัวให้รอดจากเนื้อมือมัจจุราชให้ได้นะครับขึ้นด้านบนกันเลยครับผมมีทางเดินขึ้นมาแบบสวยงามเลยทีเดียวครับสามารถเดินขึ้นมาได้เลยนะไม่จำเป็นต้องต่ออะไรครับดับเตอร์อีกแล้วจัดไปตัวนี้ฆ่าง่ายหน่อยได้เป็นอะไรมาด้วยครับเป็นรีซิปีทเนี่ยครับผมเป็นคู่มือในการคราฟพวกยาอะไรนี่แหละจัดไปอุ้ยคอมปี้เพียบเข้ามาเข้ามากัดแหลกกัดแหลกได้ลูกดอกมาเยอะเลยนี่เดี๋ยวเราคราฟแค่ธนูธรรมดามาก็โอเคแล้วแต่ผมว่าพวกหอกอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับหอกดีกว่ามากเลยทางฝั่งนู้นรู้สึกว่าถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีเกาะหินแดงนะครับผมมันดูสวยดีนะเดี๋ยวค่อยไปก็แล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปดูด้านบนกันก่อนนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็ดูรายละเอียดดีนะสวยงามดีผมว่าแมปนี้เป็นแมปที่โอเคอะเรียกได้ว่าสวยใช่ได้เลยไม่ได้แพ้วาฮาร่าเลยนะครับด้านบนตรงนี้อุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามแบบสุดๆเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศโคตรดีอะบอกได้เลยว่าโคตรดีครับน้ำนี่เขียวแบบใสเลยแต่ว่าไอ้มดบินตัวนี้เข้ามาทำไมเข้ามาทำไมได้กระโดดกัดกระโดดกัดไปมากระโดดกัดโอ้โหตายยากเหลือเกินไม่ตายยากขนาดนี้ไดโนเสาร์แต่ละตัวนี่ก็ไม่ได้กัดทีเดียวตายนะครับต้องเพิ่มดาเมจไปอีกเดี๋ยวอัดดาเมจไปเลยดีกว่าเอาให้มันแบบทีเดียวตายไปเลยไม่ต้องเสียเวลากันอยู่ดาเมจตอนนี้อยู่ที่ 5,000 กับ 4นะครับมาด้านนี้ต่อเลยกัดเต่าไปจริงๆแล้วเราใช้เขาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ชิตินครับผมกัดรัวๆกัดรัวๆมากระจุยหมดเรียบร้อยครับอุปกรณ์ตอนนี้พอที่จะคราฟที่ขี่ได้หรือยังหนังพอแล้วนะครับเคลาตินเอามาพอไหมรู้สึกว่าจะขาดไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เดี๋ยวเดินเก็บเอาก็ได้หนังมีแล้วโอเคเดี๋ยวเก็บไฟเบอร์ก่อนเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วผมว่าเราไปด้วยแรปเตอร์ก็ได้บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยแรปเตอร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปพานกมานะครับเก็บไฟเบอร์แป๊บนึงโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอเลยครับทีนี้ก็คราฟที่ขี่ของเทอร์าโนดอนมาเลยนะครับจัดไปแล้วก็เรียนเอ็นแกรมนะครับของแมงป่องมาด้วยดีกว่าแมงป่องมันชื่อ Pumino Scorpius นะครับพิมพ์ PUL ไปก็เจอแล้วนี่เลยครับคราฟได้เลยหรือเปล่าตอนนี้ขาดแค่ไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์95ไม่ยากเท่าไหร่ไปกันต่อเลยครับลุยกันเรื่อยๆตรงนี้แมงป่องโดนตัวอะไรฆ่าตายด้วยเนี่ย1ตัวได้ชิตินมาเพียบพาราซอตัวนี้ต่อเลยเรียบร้อยระหว่างทางนี่อู้เดี๋ยวๆๆเราเจอลิงพิษนะครับเป็นลิงพิษจิ๋วด้วยเฮ้ยมันตีเราอ่ะเฮ้ยตีเราหรือเปล่าเนี่ยไอตัวนี้รู้สึกว่าถ้าทำให้มันสลบจะจับมันได้นะครับมันมาหาผมนี่หว่าโอเคพาสซีฟไปก่อนใช้หอกพิษก็น่าจะได้อยู่มั้งเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจับไปอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนนะอย่าโดนนะรู้สึกว่าจะโดนทีเดียวตายนะครับอุ้ยตายเลยโอ้โหสลบก่อนสลบก่อนครับผมอุ้ยทำไมตีแรงขนาดนี้เนี่ย
ตายแน่นอนตายแน่นอนเรียบร้อยโอ้โหแบดแอสเมโซพีเทคัสนะครับเลเวล312หูตีแรงสุดๆเลยครับตีแรงมากตีแรงมากไม่เป็นไรมาเกิดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ค่อยคุ้นเลยดูแผนที่ก่อนทีแรกสลบนะครับทีที่2ตายแบบง่ายๆเลยเฮ้ยมันไกลเกินไปไหมเนี่ยแล้วก็เจอลิงจิ๋วด้วยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะใช่แบดแอสหรอกตัวนี้เป็นธรรมดานะครับไอ้ลิงจิ๋วตัวเมื่อกี้อยู่ในเกณฑ์โหดมหาการเลยนะครับสามารถโจมตีเราทีเดียวแบบสลบแล้วก็เกือบตายด้วยครับโคตรโหดมากมายเดี๋ยวหาทางวิ่งกลับไปที่เดิมก่อนตอนนี้น่าจะวิ่งกันนานนิดนึงเดี๋ยวผมขออัพตัวละครก่อนนะครับผมต้องการสปีดที่200แล้วกันแล้วก็จะมีเลือดนะครับเลือดเอาไปที่300ก่อนแล้วกันแล้วก็สเตมินานะครับสัก250โอเคอะไรอีกฟอร์ติทูดสักขั้นหนึ่งครับดาเมจเพิ่มไปที่500เลยดีกว่าเพราะว่าไดโนเสาร์โหดเหลือเกินครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักเอาไปสัก500ครับโอเคทีนี้ก็ไปกันต่อเลยครับแต่ว่าผมน่าจะหาทางกลับไปจุดเมื่อกี้ยากหน่อยเราดูหินก้อนนี้ผมมีความรู้สึกว่ารายละเอียดมันดูสวยงามมากเลยครับมันไม่เหมือนหินก้อนทั่วไปที่เราเคยเจอก้อนเนี้ยดูดีมากครับผมเฮ้ยมาโผล่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยมีนกยักษ์บ้าบออะไรเนี่ยมีป้อมปืนด้วยโอ้โหโอ้โหชีวิตโหดร้ายมนุษย์เพียบบ้าบอแล้วแก๊งมนุษย์เพียบหมดครับผมกูโกยก่อนแล้วฟ้าผ่าลงมาอีกถ้าจะไปสู้กับมันต้องมีอาวุธตอนนี้ผมไม่มีอาวุธเลยเดี๋ยวทีนี้ต้องหาหลักแหล่งที่ดีนะครับวางเตียงก่อนแล้วไม่งั้นตายแล้วก็หาจุดเกิดยากเหลือเกินครับรู้สึกว่าตอนนี้ผมใกล้จะมาถึงจุดที่เราตายเมื่อกี้แล้วนะครับวิ่งมาไกลมากเลยครับผมไอจุดตรงเมื่อกี้ก็มีเชื่อมต่อกับเมืองหิมะด้วยเฮ้ยแรปเตอร์กำลังจะตายนี่เฮ้ยสลบเหมือดไปแล้วโอ้โหไอจอนี่โคตรเทพเลยถ้ามันสามารถฆ่าแรปเตอร์เราได้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวขอใส่ชุดเกราะก่อนดีกว่าแรปเตอร์จะตายไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสขอให้ตัวเรารอดก็พอโอเคหอกพิษช่วยพี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบอุ้ยโอ้โหหอกพิษพังเลยครับเราต้องการหอกไม้เหรอหอกไม้ตอนนี้คราฟได้โอเคคราฟหอกไม้มาก่อนนะครับไอจ่อตัวเล็กนี่ไม่ยอมสลบง่ายครับผมเดี๋ยวมาเอาไฟเบอร์แป๊บไม่มีไฟเบอร์เลยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวก่อนพี่กำลังจะไปช่วยในอีกไม่ช้าไอจ่อแบดแอดนี่มาหาการเลยตัวเล็กแบบนี้ไม่น่าจะโหดโอเคเดี๋ยวย่องไปแล้วก็เสียบล่วงดิไอ้จ๋อล่วงดิจ๋ออย่าจ๋อเรียบร้อยโอเคโอ้โหเกือบไปเลยจัดการไอ้พวกมดแมงพวกนี้ก่อนจัดไปมาเรียบร้อยแรปเตอร์กูตายเพราะใครตายเพราะกูแทงผิดไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจับใหม่จับไม่ยากเท่าไหร่เก็บของมาเลยนะครับเอาเป็นว่าเอาไอ้จ๋อก่อนแล้วกันไอ้จ๋อตัวนี้น่าจะดีใช้ได้ครับใส่เบอร์รี่ดำไปก่อนนะครับผมมันกินเบอร์รี่ม่วงหรือเปล่าเนี่ยโอเคมันกินเบอร์รี่ม่วงนะครับขึ้นมาแค่นิดเดียวเองอ่ะขึ้นมาน้อยมากเลยครับผมว่าจังหวะนี้เราน่าจะต้องหาจุดวางเตียงแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแค่ผมนะครับยังมีเหล่ามนุษย์นะครับจาก NPC ด้วยครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่าฆ่ายากมากมายเพราะว่ามันเลเวลเยอะมากครับถ้ามันเลเวลหลัก20 30เลเวล100อย่างเงี้ยโอเคพอสู้ได้แต่นี่บางตัวเลเวล 1,000 ก็มีนะครับเมื่อกี้ผมลองไปแบบผ่านๆดูละเก็บเบอร์รี่อะไรพวกนี้มาก่อนทีนี้ก็เริ่มฟาร์มของนะครับเดี๋ยววางบ้านไว้ตรงนี้เลยดีกว่าเวลาตายจะได้มาเกิดตรงนี้เลยนะครับวันนี้เราจะสร้างเป็นบ้านไม้ก็พอเรียนรู้การคราฟฟาวเดชั่นมาก่อนนะครับจัดมาให้หมดเลยโอเคแล้วก็จะมีเตียงนะครับผมมีครกแล้วก็มีนาโคติกเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็เป็นฟาวเดชั่นไม้มาฟาวเดชั่นไม้เอาไม้หมดเลยจะได้สวยงามสโลปนี่ยังไม่ต้องดีกว่าเราจะเอาเป็นหลังคาเหลี่ยมๆไปก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีประตูนะครับครบแล้วมั้งเนี่ยน่าจะครบแล้วแหละเดี๋ยวมาดูกันก่อน
ได้หรือยังรู้สึกว่าจะครบแล้วนะครับจัดมาเลยฟาวเดชั่นมาก่อน4อันนะครับผมเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แหละอยู่ชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็พื้นที่เรียบใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาไว้ที่เลข6นะครับผมแล้วก็วางลงไปโอเควางแบบรวดเร็วติดจรวดแล้วก็เดี๋ยวจะคราฟเตียงนะครับ1อันทางเข้าบ้าน1อันประตู1อันนะครับผมวางเตียงก่อนเลยเตียงวางไว้อย่างนี้เวลาตายจะได้มาเกิดง่ายๆหน่อยเป็นไงบ้างเอ่ยเฮ้ยจะตื่นอยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนอุ้ยตื่นไวมากครับผมอะไรจะตื่นไวขนาดนี้เบอร์รี่ดำพอไหมยัดไปเลยยาเขียวมีแค่ถังเดียวเองด้วยครับผมว่าบ้านเราไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ลิงจ่อตัวนี้มันตื่นแน่นอนเลยตอนนี้ผมต้องการเป็นเบอร์รี่ดำนะครับด้านหน้ามีแรปเตอร์1ตัวด้วยครับผมว่าเราจับไว้เลยก็ดีวิ่งเข้าไปชาร์จมันเลยลิเวอร์เท่าไหร่ไม่รู้เอาไว้ก่อนชดเชยตัวเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมแรปเตอร์ยังโหดน้อยกว่าไอ้ลิงตัวเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะไอ้ลิงตัวเมื่อกี้โหดมากแทงก็ไม่สลบตีก็แรงนะครับทีเดียวนี่ผมก็เด่นเลยอ่ะเก็บเบอร์รี่มาแรปเตอร์นี่ตอนแรกก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาอะไรนะครับไอ้นี่ของใครเนี่ยเก็บของมาก่อนมีเป็นแบบทอสเอามาก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเก็บไว้ใช้ในยามค่ำคืนนะครับแบงปองมาอีกโอ้โหมาอะไรเยอะแยะมากมายวะเนี่ยจัดเลยแล้วกันมาอุ่นวายเสียไปเรียบร้อยสลบเบื่อไปก่อนเลเวล300เลยนี่ก็น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วช่วงแรกๆถ้าเรามีไดโนเสาร์ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับผมดีโลอีกจะเอาด้วยเหรอทำไมวิ่งหนีเนี่ยกลัวขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขี้กลัวจัดไปจับดีโลด้วยเลยจับแหลกนะครับจะได้กี่ตัวไม่รู้มีมดมาด้วยได้จับให้ใครจะมาอีกไหมเดี๋ยวจะได้จัดทีเดียวเลยเก็บเบอร์รี่กันแบบอย่างเดียวเลยตอนนี้เดี๋ยวเอาอีกกองนี้สักชุดหนึ่งครับจะได้กลับไปยัดเบอร์รี่ดำทีเล็กก็มาด้วยเหรอโอ้โหมา2เลยเมื่อกี้ตอนที่เราวิ่งมารอบแรกไม่มีทีเล็กนะครับอยู่ดีๆทีเล็กก็มาแล้วมา2ตัวแบบนี้งานเข้าแน่เดี๋ยวอาจจะต้องสร้างเป็นรั้วหนามนะครับกั้นเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของเราเองวิ่งมายัดยาให้จ๋อก่อนขอให้จับไอ้จ๋อตัวนี้ได้เฮ้ยจ๋อตื่นเวรกรรมแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองชิบหายแล้ววิ่งหนีก่อนไอ้จ๋อตื่นไวยังวะเนี่ยไม่ได้เลยครับไอ้จ๋อนี่ต้องการ3เขาครับผมไม่สามารถที่จะฟาร์มเบอร์รี่ทันแน่นอนตื่นไวแบบสุดๆเลยเป็นไปได้อาจจะต้องฆ่ามันก่อนนะครับเป็นตัวที่อันตรายมากเลยครับผมอยากจะจับก็อยากจะจับอยู่มันตามมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวใส่เป็นเนื้อน่องให้กับแรปเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ไป20ขึ้นมาเยอะอยู่อีกสักพักนึงก็น่าจะได้เดี๋ยวตอนนี้ผมไปหาจับ3เขาก่อนดีกว่าถ้าได้3เขามาน่าจะง่ายขึ้นครับเราต้องการฟาร์มเบอร์รี่หน่อย3เขาอยู่ไหนบนเขาไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าด้านล่างเยอะมากเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ลงไปด้านล่างกันมีสเตโกโซลัสอยู่นี่ด้านนู้นเห็นไกลๆนะครับอันนี้พาราซอไม่เอาสเตโกเลเวลเท่าไหร่ดูสเตโกก่อนดิเลเวล212เฮ้ยจับพาสซีฟได้นี่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยอุ้ยกัดแรงมากกัดแรงกัดโคตรแรงอุ้ยจะตายแล้วมึงอย่าหนีไล่ต้อนไล่ต้อนก่อนเรียบร้อยหูยเกือบตายเลยรอดมาได้หวุดหวิดครับกัดแรงมากครับผมเลเวล472จับเลยแล้วกันใส่เนื้อน่องไปเบอร์รี่ดำโอเคไอจุดตรงนั้นผมยังไม่ไปนะครับเพราะว่าทีเล็กมันเฝ้าอยู่แล้วก็ไอจ๋อมรณะอยู่ด้วยครับไอจ๋อตัวนั้นเดี๋ยวต้องขอจับไดโนเสาร์ที่สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้ก่อนผมสนใจเป็นสเตโกซอลัสนี่แหละไอ้ตัวนี้มันก็ยังไม่โตเต็มที่ทีส่วนไอ้ตัวนี้ก็เลเวลเยอะเกินไปนะครับจับนานหน่อยเราไม่ต้องการเน้นเลเวลเท่าไหร่เพราะว่าเอามาแค่ฟาร์มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเดินหาเรื่อยๆก่อนตรงนี้ไม่มีเลยแต่แมปนี้น่าเล่นมากครับผมบรรยากาศมันค่อนข้างจะดีด้านนู้นมีแรปเตอร์อีกแล้วว่ะโอ้โหอะไรวะจุดนี้ไม่ใช่จุดที่ปลอดภัยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเล่นกันเรื่อยๆ
ด้านบนนี่พาราซอได้อยู่ปลอดภัยครับสงสัยผมต้องลงไปจับ3เข่าด้านล่างแล้วล่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ๋อเสียงไอ้พวกนี้โอเคปลอดภัยปลอดภัยด้านล่างตรงนั้นมีแพ็คคีนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมดบินมดบินเข้ามาเข้ามาเสียบไปเสียบไปมาอุ้ยหอกพังหอกพังหอกพังคราฟไม้เดี๋ยวใช้เป็นหอกไม้ธรรมดาดีกว่าเสียดายของเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนอุ้ยหอกไม้ทีเดียวพังทำไมหอกมันอ่อนแออย่างนี้วะเนี่ยจัดต่อจัดต่อเรียบร้อยโอเคเหมือนผมจะเห็นแพ็คคีธาตุไฟนะเมื่อกี้นะด้านล่างตรงนี้ครับน่าจะใช่มั้งไอ้มดนี่ตามอารวาสผมไม่เลิกเนี่ยไม่เป็นไรปล่อยมันไปครับผมต้องการแค่3เขาเท่านั้น3เขาไม่มีเลยตรงนี้ลงไปด้านล่างต่อดีกว่าอ๋อเป็นแพ็คคีธรรมดาครับผมเมื่อกี้ดูไกลๆก็นึกว่าธาตุไฟไม่ใช่ไปหา3เขากันดีกว่ารู้สึกว่าตอนที่เราวิ่งมาผมจะเจออยู่หลายตัวหายไปไหนหมดวะเนี่ยไม่มีเลยครับด้านล่างตรงนี้มีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่เราขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจะตกจะตกจะตกไม่ว่าจะตายด้วยดิเจอเป็นขวานดีกว่ามั้งหอกหักง่ายเกินไปขวานก็ไม่ค่อยแรงด้วยดิจัดไปจัดไปกูตายกูตายแม่งตายโคตรยากเลยมาเพียบเลยครับผมไม่ไหวว่ะเป็นหอกไม้หอกไม้ตอนนี้ขาดไม้นี่ครับสาวหอกไม้มาช่วยก่อนโอ้โหแทบไม่ได้หายใจครับมาแรงมันเยอะจริงๆปั๊บหอกไม้มา8อันน่าจะอยู่มั้งลองดูครับทีเล็กก็มาโอเคถ้าทีเล็กมาน่าจะเคลียร์พวกมาแรงพวกเมื่อกี้ได้แหละเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนกันก่อนดีกว่าเอาเป็นสเตโกแหละผมว่าไม่มีตัวอื่นเลยครับสเตโกซอลัสก็รู้สึกว่าจะคราฟที่ขี่ได้เลยไม่ต้องใช้เป็นสมิธตี้นะครับผมพิมพ์สเตโกไปเลยโอเคถ้าคราฟได้เลยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากคราฟได้เลยนะครับไม่ยากตอนนี้ก็ขาดแค่ไม้อย่างเดียวนะครับผมไปตามจับสเตโกกันดีกว่าแรปเตอร์เยอะมากเลยวันนี้ตรงนี้ไอ้จ๋อจุดด้านล่างนี้น่าจะเป็นจุดที่เรามาใช่หรือเปล่าจำทางไม่ค่อยได้เลยครับแต่ผมว่าน่าจะใช่เดี๋ยวลงทางนี้ก่อนตัวนี้เลเวลเท่าไหร่สเตโกตัวนี้เลเวล60ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเอาตัวเลเวล400เดี๋ยวใส่เบอร์รี่ม่วงไว้ที่เลข0ก่อนนะครับมีแค่22นี่เหรอแล้วก็มีอาการหิวด้วยเดี๋ยวกินเนื้อธรรมดาก่อนเนื้อย่างนะครับโอเคจับไปอุ้ยขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยกี่ปีกี่ชาติจะจับได้จับนานแน่นอนเลยเนี่ยแค่คิดก็น่าเหนื่อยใจเลยครับไม่เป็นไรเราเรื่อยๆผมว่ายังไงก็ต้องได้แรปเตอร์ก่อนแรปเตอร์เป็นยังไงบ้างเนี่ยแรปเตอร์ตอนนี้ขึ้นมาประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับเดี๋ยวใส่เป็นเบอร์รี่ดำไปก่อนดีกว่ายัดไปเลย4ลูกน่าจะพออยู่ส่วนสเตโกซอลัสตัวนี้ก็เรื่อยๆไม่เป็นไรพาราเซอร์ตัวนั้นก็ถ้าจับได้ก็ไม่สามารถที่จะคราฟที่ขี่ได้นะครับมีแต่สเตโกนี่แหละค่อยๆใส่ทีละนิดทีละหน่อยตอนนี้ขึ้นมาประมาณสัก 5% นี่ครับอีกประมาณสัก20นาทีน่าจะจับได้เดี๋ยวระหว่างนี้ลองวิ่งไปดูแรปเตอร์ตัวแรกดูก่อนดีกว่าว่าตื่นหรือยังเดี๋ยวเราจะเวลแรปเตอร์ให้โหดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ลูกพาราซอเดี๋ยวช่วงแรกๆยังไม่จับลูกไดโนเสาร์ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการกองทัพที่ทรงพลังพอสมควรนะครับผมไม่งั้นเราจะสู้ใครไม่ได้เลยหิวน้ำอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวไปหาน้ำกินกันดีกว่าเซิร์ฟนี้กินเบอร์รี่น้ำขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เบอร์รี่ไม่ขึ้นน้ำให้เลยนะครับแต่ว่าแรปเตอร์ตัวแรกได้แล้วครับผมโอเคอย่างน้อยๆก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างได้ยินเสียงมดนี่ว่าแบงปองเหรอได้เดี๋ยวเจอกันกัดไปเลเวล20สบายๆอยู่กัดรัวๆกัดรัวๆเรียบร้อยรอบนี้อัดแรปเตอร์ให้โหดไปเลยดีกว่าค่าพลังของตัวนี้ดีมากครับผมอัดดาเมจไปที่ 8,566 แล้วครับผมตอนนี้เวลกันรัวๆเลยเราจะเวลใกล้ๆกับจุดที่เราจับสเตโกซอลัสนั่นแหละเฮ้ยอโลซอลัสมาเพิ่มนะครับผมกำลังไล่กัด3เขาอยู่ด้วยแล้ว3เขาอยู่ดีๆก็มาจากไหนไม่รู้เนี่ย
เดี๋ยวเราต้องฆ่าเป็นอโลโซรัสก่อนนะครับเราจะได้จับ3เขาได้เฮ้ยมีคนด้วยนี่หว่าเดี๋ยวคนแม่งมีปืนด้วยเดี๋ยวก่อนอะไรอันตรายกว่ากันวะเนี่ยสเตโกน่าจะอันตรายกว่าเฮ้ยไม่ใช่สเตโกอโลโซรัสทีนี้ก็ตาคนต่อเลยมึงเล่นปืนเหรอเล่นปืนเหรอกระทุยไปโอ้ทีเดียวกระจายมามากันรัวๆเรียบร้อยครับทุกอย่างเคลียร์จะได้จับ3เขาต่อเลยเก็บของมาก่อนเออได้ลูกดอกยาสลบมาด้วยนะครับกินเบอร์รี่ก็ขึ้นน้ำแต่ว่าขึ้นน้ำน้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะขึ้นเยอะกว่านี้นะครับกินเป็นสีฟ้าแล้วกันจัดสีฟ้ามาก่อนกดรัวๆไปกินไปหมดนี่แหละมีอยู่ประมาณ200กว่าลูกนะครับจัดหมดเลยครับผมตอนแรกที่เรามาก็ไม่มีคนอยู่ดีๆคนก็มานะครับมีของอะไรให้เราใช้บ้างหรือเปล่าเนี่ยมีแว่นตามาให้มีลูกกระสุนปืนลูกซองนะครับเก็บมาก่อนแล้วกันเราใส่แว่นตาด้วยดีกว่ามั้งจะได้ดูแบบว่าบ้องแบ๊วน่ารักหน่อยเออโอเคแล้วก็รีแพร์ชุดเกาะมาเรียบร้อยครับเกาะก็ใกล้จะพังหมดแล้วนะเนี่ยถอดมาให้หมดเลยดีกว่าถอดมารีแพร์ให้หมดเลยนะครับเราต้องเตรียมการล่วงหน้าให้ดีอย่าให้ตายอีกรอบนี้ไม่ได้แล้วโอเคครับผมแล้วก็ไอตัวคนที่ตายเมื่อกี้นะครับมีชุดเกาะด้วยแต่ว่าตอนนี้ต้องการอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเยอะมากครับแต่เกาะมันบอกได้เลยว่าโคตรดีอ่ะโคตรดีเหลือเกินเก็บมาก่อนดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ซ่อมนี่บอกได้เลยว่าไร้เทียมทานแน่นอนครับ3เขาไปไหนแล้วได้เวลาจับ3เขากันแล้วสเตโกซอลัสตัวนั้นไม่เอาแล้วนะครับเฮ้ย3เขาเลยว่าทั้ง332ว่ะผมว่าน่าจะจับยากพอๆกันนั่นแหละแต่ยังไง3เขาก็น่าจะได้ก่อนขึ้นมานิดเดียวเช่นกันโอ้โหเผลอๆสเตโกตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยมาอีกรอบนึงไม่เจอตัวนั้นเลยนะครับหรือว่าตัวนี้อ๋อโอเคอยู่นี่ครับผมเจอละจับต่อจับต่อขึ้นมาประมาณสักนิดเดียวเรียบร้อยเอาแรปเตอร์แรปเตอร์ตัวที่2ได้แล้วเหรอโอเคดีมากดีมากอุ้ยเลเวลกลายเป็น705เลยครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้มีเลือดมา 4,680 เลยดาเมจ771ตัวนี้โหดแน่นอนผมว่าผมขี่ตัวนี้ดีกว่าเนี่ยตัวแรกอยู่ไหนตัวแรกอยู่ทางด้านนี้นะครับตามพี่มาเลยตามพี่มาเลยสปีดก็อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราลงไปดู3เขาด้านล่างกันดีกว่าไอ้พวกเลเวลเยอะอย่างนี้ผมไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่นะครับจับยากเกินไปไปพวกเราลงด้านล่างกันไอ้ตัวหลังนี่วิ่งไวนะครับวิ่งไวกว่าตัวนี้เยอะเลยตัวนี้มันรู้สึกว่าอืดๆนิดนึงเวลกันไปเรื่อยๆระหว่างทางนี่เวลอย่างเดียวเดี๋ยวจะต้องฆ่าไอ้จ๋อตัวเมื่อกี้ด้วยมั้งใจจริงก็ไม่อยากจะฆ่าหรอกแต่กลัวว่ามันจะฆ่าเราก่อนนะดิพาสซีฟก่อนดีกว่าถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่าจะได้มาจับนะครับถ้ามีเบอร์รี่ดำพอก็ได้จะจับได้ไม่ยากหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากการกินแล้วมันก็ขึ้นมาเยอะชี้ได้นะครับไอ้จ๋อไปไหนแล้วเนี่ยไอ้จ๋อหายไปแล้วเหรอโอเคอยู่นี่ครับโกยกันเลยครับโกยกันเลยครับผมอย่าไปยุ่งกับไอ้จ๋อเด็ดขาดวิ่งตามมาด้วยแต่โชคดีมันวิ่งช้าครับด้านหน้าทีเล็ก2ตัวเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้นี่มันกัดกันนานแล้วสรุปเลยก็คือว่ายังฆ่าไม่ได้อีกอ่ะเนี่ยยังบู๊กันอยู่ผมว่าเราไปแจมด้วยดีกว่ามั้งน่าหนุกแจมด้วยแล้วกันโอเคพร้อมจริงๆจุดตรงนี้สวยมากน่าจะทำเป็นบ้านนะเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ต้องลองดูโดนกัดไปอุ้ยเต่าเลเวล300กว่าเลยทีเล็กเลเวล68ตายไปก่อนลุมมันลุมมันกันรัวๆกันรัวๆเออโอ้แบบนี้โคตรมันโอ้ยเต่าลอยลอยไปดูเลยว่ะสุดยอดโอเคด้านล่างมี3เขาไหมเดี๋ยวดูจากมุมนี้ก็น่าจะได้ครับเหมือนจะเห็นอะไรวะเนี่ยทีเล็กหล่นลงไปด้านล่างตัวนึงนะครับ3เขาด้านนู้นมีโอเคเจอ3เขาแล้วผมโดดลงตรงนี้แหละปลอดภัยอยู่สบายสบายไม่ตายแน่นอนสบายไหมสบายไหมเรียบร้อยครับชิวๆครับผมลงมา2ตัวคู่กันมีค่าพลังบวก1ด้วยจัดการในตัวด้านหน้านี้เลยเปิดไฟเปิดไฟเออเรียบร้อยเลเวลแค่4เองกระจอก3เขาตัวด้านหน้าขอให้มันเลเวลน้อยด้วยเถอะไม่อยากจะให้มันเลเวลเยอะเกินไปเดี๋ยวอัพน้ำหนักไปอีกนะครับน้ำหนักตอนนี้ไป 1,000 นะครับผม
สปีดกับอะไรก็ไว้เดิมๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ต้องการ3เขาถ้าเป็นไปได้อยากจะจับไอ้จ๋อให้ได้ในพาร์ทนี้นะครับไม่อยากจะให้ไปพาร์ทอื่นละโอเคลงเดินไปดีกว่า3เขาตัวนี้ก็เลเวล300กว่าเช่นกันนะครับไม่เจอตัวเลเวลน้อยเลยเนี่ยผมว่าตัวเลเวลน้อยน่าจะหายากหน่อยเดี๋ยวผมจะมาขี่แรปเตอร์ตัวเลเวล700นี่แทนนะครับตัวเลเวล300กว่านี่เอาไว้ตรงนี้เลยตัวเลเวล700ตัวนี้โหดแน่นอนใส่ที่ขี่ไปก่อนแล้วก็อัพเป็นสปีดไปนะครับสปีดไปสัก200แล้วกันโอเคแล้วก็เลือดนะครับเลือดไป 50,000 เลยดีกว่าที่เหลือก็เป็นดาเมจไปเลยครับเอาให้โหดไปเลยสเตมินาสัก 2,000 เรียบร้อยครับผมไปตามจับ3เขากันด้านหน้าก็ยังมีอีกประมาณ2ตัวนะครับเฮ้ยตรงนี้มีตัวนึงแต่ว่ายังเป็นเด็กอยู่ไม่เอาเฮ้ยมีหลายตัวเลยนี่หว่าตัวนี้เลเวล164แต่ว่ายังโตไม่เต็มที่ต้องการตัวที่โตเต็มที่ตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เลเวล160ได้เลยแจ๋วตัวนี้แจ๋วตัวด้านหน้านี้เลเวล20นี่แหละตัวนี้แหละที่ต้องการเนอะเราเจอตัวที่เหมาะเจาะเลยครับตอนนี้ตัวเลเวล20นี่แหละจับง่ายดีเอาไปฟาร์มเบอร์รี่อย่างเดียวพอตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวนะครับผมว่าไม่เกินประมาณสัก2นาทีหรอกจับได้แน่นอนเดี๋ยวสแตนบายอย่างนี้ก่อนฝั่งนู้นมีทีเล็กด้วย1ตัวเนี่ยแต่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่น่าจะทำอะไรเราได้นะครับเดี๋ยวเราคราฟเป็นธนูมาด้วยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ลูกดอกเราก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับโอเคธนูคราฟได้เลยเดี๋ยวเอาเป็นหนังสติ๊กออกนะครับหนังสติ๊กไม่น่าจะได้ใช้แล้วล่ะคอมปี้มานี่หว่ายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฮะอยากจะเจอหอกพิษใช่ไหมน้องเดี๋ยวจัดให้รอแป๊บนึงเดี๋ยวขอจับ3ขาวตัวนี้ก่อนจัดไปมาทำไมจะเอาเหรอจะเอาเหรอเรียบร้อยตายไป1ตัวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อแรปเตอร์เรามาแดกตกใจหมดนึกว่าตัวอะไร3ขาวตอนนี้เลยแค่ครั้งเดียวจะได้นะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองธนูที่คราฟมาเมื่อกี้ใส่ไว้ที่เลข4โอเคตอนนี้ลูกดอกยาสลบเรามีเท่าไหร่เอ่ยมีอยู่14เหรอ14ดอกมันจะจับตัวอะไรได้บ้างวะเนี่ยอันนี้เป็นลูกดอกของอนุนากินะครับโอเคเรียบร้อยครับเราจับ3ขาวได้แล้วครับผมทีนี้ก็คราฟที่ขี่มาเลยครับเรียนรู้เอนแกรมมาก่อนนะครับผมตอนนี้โอเคลำดับต่อไปก็ต้องการไม้ในการคราฟที่ขี่ไม่ยากเท่าไหร่ด้านหน้าตรงนี้น่าจะมีครับเอาไม้ก่อนตอนนี้ได้ไม้มาพอแล้วก็คราฟที่ขี่เลยเรียบร้อยแล้วก็เป่าให้พวกแรปเตอร์พวกนั้นมันตามมาด้วยมันได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเราเป่าด้านล่างไม่เป็นไรใส่ที่ขี่ไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไปเลยครับผมแล้วก็สปีดดาเมจตัวนี้ผมไม่เน้นนะครับเดี๋ยวจะขอเป็นสปีดกับน้ำหนักไปก่อนดีกว่าลำดับต่อไปก็เก็บนี้ไว้ให้กับ3เขากันเลยนะครับหลักๆเลยก็ใช้แรปเตอร์นี่แหละช่วยเราจะเป็นสายฟาร์มส่วนสายลุยก็พวกแรปเตอร์นี่แหละตามพี่มาเลยมาครบหรือเปล่าครบแล้วนะครับไอ้คอมปี้ที่สลบเมื่อกี้ก็ปล่อยไปเลยขี้เกียจเสียเวลาแล้วครับหาเบอร์รี่กันเลยดีกว่ามั้งจริงๆเราเอา3เขาไว้ตรงนี้ก็ได้เราต้องการแค่เบอร์รี่ดำเยอะๆแค่นั้นเองจะได้ไปจับไอ้จ๋อได้เบอร์รี่ดำกับเบอร์รี่ม่วงนะครับแรปเตอร์อยู่นี่แหละไล่ควิดเบอร์รี่กันก่อนมีการหอบด้วยป่ะเนี่ยเพิ่มสเตมินาอีกนะครับแล้วก็เลือดสักขั้นนึงโอเคสเตมินาตอนนี้อยู่ที่ 1,600 เลือด 1,900 ได้อยู่อันนี้ลูกของตัวอะไรเนี่ยลูกของไอ้ตัวกินไข่นี่ครับตัวเล็กจิ๋วเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเจอเลยครับตัวเล็กมากเก็บเบอร์รี่กันต่อเลยควิดไปได้มาทีละนิดทีละหน่อยเองเดี๋ยวต้องเพิ่มดาเมจไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็สปีดรัวๆเลยสปีดไปที่320ก็ไม่ได้ไวขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องหาค่าตัวอะไรบ้างแล้วเนี่ยมันจะได้อัพเลเวลง่ายๆนะครับค่าโดโดแล้วกันอ่ะสปีดต่อเลยสปีดเป็น356
น่าจะได้ทีละนิดทีละหน่อยมั้งถ้าเราไม่ได้ค่าตัวเลเวลเยอะนะครับควิดไปควิดไปโอ้โหขนาดดีโลยังไม่ตายเลยเหรอเนี่ยจัดไปดิจัดไปดิทำไมดีโลอึดจังดีโลอึดมากอย่าหนีละกันอย่าหนีละกันควิดรัวควิดรัวโอ้โหมันเลเวลตั้ง204นะครับก็เลยตายยากครับผมอุ้ยลอยไปนู่นเลยลอยไปแล้วไม่ทันจะได้ค่ามันปิวไปซะก่อนเพิ่มดาเมจไปอีกแล้วก็สปีด406ดาเมจ550ครับตอนนี้โอเคมาเก็บเบอร์รี่ด้านบนตรงนี้ต่อเลยนะครับใกล้จะถึงจุดที่มีจ่อแล้วตอนนี้เราได้เบอร์รี่ดำมาเท่าไหร่เนี่ยเบอร์รี่ดำ109ไม่น่าจะพอมั้งเพราะไอ้จอบตื่นเร็วเหลือเกินต้องการเบอร์รี่ดำสัก200นะครับเดี๋ยวไล่หาไปเรื่อยๆก่อนยังไงรอบนี้ก็จับไอ้จอได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีลูกดอกยาสลบนะครับ13ลูกแล้วก็จะมีหอกพิษน่าจะเพียงพอเมื่อกี้จริงๆแล้วหอกพิษก็แทงมันไปไม่กี่ทีหรอกแต่หลักๆเลยก็คือว่าอย่าให้โดนมันโจมตีอย่างเดียวพอละตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายเก็บเบอร์รี่กันต่อหุ้ยไอ้จอมันกำลังตีกับตัวอะไรอยู่ไม่รู้ครับผมตอนนี้มันตีแรปเตอร์สลบไปแล้วครับงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันจะพร้อมเลยไอ้จอมเดินมาหาด้วยครับผมรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันไอ้จอนี่มันรีบจริงๆนะเนี่ยได้โอเคพร้อมแล้วไปเป็นไงเป็นการครับต้องวัดดวงครับผมอยู่ไหนจออยู่ไหนจอเข้ามาเลยจอเฮ้ยเดี๋ยวจอหลบทันมาดิมาสิจอเฮ้ยเดี๋ยวสามเขาพี่ใจเย็นสามเขาพี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวพี่จัดการมันเองน้องมาด้านนี้มาด้านนี้ไอจอมันต้องเจอพี่เป็นไงสลบไปแล้วเหรอไอจอมันนิ่งไปแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้โอ้โหเกือบไปหลบทันยิงไปสลบดิอุ้ยพลาดลูกนึงหลบก่อนห้ามโดนเด็ดขาดเฮ้ยมันไปตี3เขาแล้ววะ3เขาผมสลบแน่นอนเลยเนี่ยเรียบร้อยครับ3เขาเราสลบไปแล้วไอ้มดนี่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยจัดไปอุ้ยเดี๋ยวจ๋อๆเดี๋ยวอุ้ยสลบโอ้แค่ทีเดียวเท่านั้นเองไม่ทันว่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรให้มันฆ่าเราให้ตายก่อนนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านพอดีฆ่าพี่เลยเดี๋ยวพี่มาใหม่ไอ้น้องโหแม่งจับยากว่ะจับเลเวลแรกนี่จับยากใช่ได้นะครับตัวนี้ลิงแบดแอสนี่โคตรโหดเลยว่ะเออนั่นแหละดีมากจะได้มาใหม่3เขาเรามีโอกาสตายได้นะครับบอกได้เลยเพราะว่าเลือดมันยังน้อยอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งนี้มั้งโอเคเดี๋ยวต้องไปเก็บของก่อนนะครับอันไหนของเราวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อันนี้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้อันไหนอ๋ออันนี้โอ้ศพอยู่ตรงหน้ามองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนซับหอกพิษมาก่อนเราจะไม่ประมาทนะครับเราจะเรื่อยเสียบไปเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวก่อนอันตรายมีการแว้งมากัดเราเรื่อยๆครับต้องแทงแล้วก็รีบหลบเลยแทงแล้วก็รีบหลบเดี๋ยวพี่จ๋อหลบก่อนมาสิวะจะสลบแล้วครับผมเป็นทีของพี่บ้างล่วงดิยังไม่ล่วงโอเคล่วงแล้วเรียบร้อย3เขาเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยอุ้ยมีบั๊กลอยเดี๋ยวก่อนเบอร์รี่ดำมาเบอร์รี่ม่วงมาเรียบร้อยทีนี้ก็มายัดยาเลยครับผมโอ้โหโคตรตื่นเต้นอ่ะจับตัวเนี้ยเบอร์รี่ดำกูอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่ด้านบนยัดไปก่อนโอเคตามด้วยเบอร์รี่ม่วงใส่ไปเดี๋ยวยืนเฝ้าอยู่นี่นะครับตอนนี้เทมมิ่งขึ้นมาประมาณสัก 20% นะครับไม่น่าจะจับยากเท่าไหร่จริงๆแล้วตัวนี้เกรดเทมมิ่งมันก็ขึ้นไวนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันตื่นง่ายไปนิดนึงเดี๋ยวทีนี้ต้องเฝ้าแบบดีๆเลยครับผมจะไม่เดินไปไหนไกลละรอบนี้จะอยู่นี่แหละใส่ชุดเกราะก่อนแล้วกันดีแพรกางเกงไม่มีใส่เลยกางเกงพังก่อนเพื่อนเลยครับแสดงว่ามันจู่โจมช่วงล่างเรานี่หว่ามันเล่นช่วงล่างเรานะครับเราก็เลยสลบไวโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปยัดเบอร์รี่ขาวให้กับ3เขาก่อน3เขาเกือบตายเลยครับผมเลือดเหลือแค่700เองจาก 1,000 กว่าเบอร์รี่ขาวไปอัดรัวๆไปมันจะได้ตื่นไวๆหน่อยโอเคประมาณนี้แหละยัดเบอร์รี่ดำให้กับไอ้จ๋อต่อเลย
เห็นตัวเล็กๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีพิษร้ายแรงขนาดนี้นะครับผมอันตรายมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าเลเวลมันเยอะด้วยแหละมันก็เลยทำให้เราแบบสลบง่ายนะครับทีเดียวอยู่ครับผมทีเดียวจอดเลยตัวนี้โอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ